แต่ว่าถ้าให้พูดว่าถ้าย้อนไปได้จะไม่ทำอ่ะจะไม่ทำอะไรจะไม่ทำตาทำไมอ่ะตอนนี้รู้สึกว่ามันแบบโตเกินไปเรารู้สึกว่าตาเก่าเราอ่ะมันก็ดีอยู่แล้วอ่ะแล้วมันทำให้มันกลับมาเล็กเหมือนเดิมด้วยไม่ได้เห็นปะอันนี้ข้อเสียของการสัญญกรรมบางทีมันทำแล้วทำเลยเพราะว่าตาสองชั้นไม่ใช่คำตอบอืมบางทีเราอาจจะแบบฝืนธรรมชาติจนเกินไปเพราะว่าตอนแรกก็เป็นคนจีนไงเชื้อสายจีนแบบตามีสองชั้นแต่ก็ไม่ได้โตมากอะไรเงี้ยอยากตาโตเพื่อที่จะได้แบบแต่งหน้าให้ได้เยอะๆแบบเห็นสีชัดๆอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเวลาแบบเวลานอนน้อยๆหรืออะไรเงี้ยด้วยความที่ไปทำมาจนแบบฝืนธรรมชาติมันก็จะมีอาการบวมแดงอะไรเงี้ยเหมือนเพิ่งไปทำใหม่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้คือข้อเสียของการสัญญกรรมอย่างที่บอกว่าสัญญกรรมอ่ะไม่ใช่คำตอบแต่ว่าถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ต้องทวนใจก่อนนะว่าทำเพื่อใคร อย่าไปทำเพื่อฉุดรั้งใครหรือว่าอยากทำให้ใครยอมรับต้องบอกตัวเองก่อนเลยว่าถ้าทำเพื่อตัวเองอ่ะมันผิดพลาดหรือมันดีอ่ะก็ดีที่ตัวเราหรือเสียที่ตัวเรานะอย่าไปโทษคนอื่นทันทีที่เราทำอะไรสักอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครอ่ะเราจะหวังแล้วทีนี้มันไม่ได้อย่างหวังเราจะไปโทษเขาเฉยเลยทั้งที่เขาไม่ได้ตัดสินใจทำหรือเขาไม่ได้ไล่ไปทำ อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็คืออย่าทำอะไรเพื่อคนอื่นถ้าการทำศัลยกรรมไม่ทำเพื่อคนอื่นใช่ไม่ผิดไม่ผิดนะแต่ทำเพื่อตัวเองนะแล้วก็อย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษใครอยากติดตามคลิปอื่นๆของรายการครูคิดนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ครูคิดไทยแลนด์นะคะแล้วก็ Instagram ครูคิด TH แล้วก็ Subscribe ได้ที่ YouTube ช่องครูคิดไทยแลนด์ค่ะอยากติดตามคลิปอื่นๆของรายการครูคิดนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ครูคิดไทยแลนด์นะคะแล้วก็ 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 Instagram ครูคิด TH แล้วก็ Subscribe ได้ที่ YouTube ช่องครูคิดไทยแลนด์ค่ะ